ชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเสมือนการเดินทางไกลบนเส้นทางที่คดเคี้ยวมีทั้งแสงสว่างและเงามืดสลับสับเปลี่ยนกันไปบนเส้นทางนี้เราจะพบกับเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องที่ทำให้หัวใจพองโตด้วยความสุขสมหวังและเรื่องที่ทำให้ใจเราห่อเหี่ยวผิดหวังท้อแท้มีน้ำตาแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่มีใครที่สมหวังไปเสียทุกเรื่องและไม่มีใครที่ผิดหวังไปเสียทุกอย่างเช่นเดียวกันลองนึกภาพตามนะคะเหมือนกับการโยนเหรียญสักหนึ่งเหรียญจะมีโอกาสออกหัวหรือก้อยไม่มีทางที่เหรียญจะออกเป็นหัวหรือก้อยเพียงอย่างเดียวตลอดไปเช่นเดียวกันกับชีวิตของคนเรามีทั้งด้านที่สดใสและด้านที่มืดมนมีทั้งวันที่เราประสบความสำเร็จและในวันที่เราล้มเหลวการยอมรับความจริงข้อนี้เปรียบเสมือนการเตรียมใจเตรียมความรู้สึกของเราให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเมื่อใดที่เราสมหวังเราก็จะไม่หลงระเริงไปกับความสุขจนลืมตัวและเมื่อใดที่เราผิดหวังเราก็จะไม่จมปลักอยู่กับความทุกข์เพราะรู้ว่าชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอประโยชน์ของการยอมรับความจริงคือการไม่ยึดติดกับความสมหวังหลายคนวิ่งตามหาความสุขความสมหวังจนลืมที่จะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันสุดท้ายกลายเป็นความทุกข์เพราะไม่รู้จักพอแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่มีใครได้ดั่งใจไปทุกอย่างเราก็จะพอใจในสิ่งที่ตนมีและเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นไม่จมอยู่กับความผิดหวังความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางครั้งเรากลับปล่อยให้ความผิดหวังครอบงำจิตใจทำให้เกิดความทุกข์ความท้อแท้แต่หากเรามองว่าความผิดหวังเป็นเพียงบททดสอบในชีวิตเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเราก็จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้และมองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ว่าเราจะไม่ได้สมหวังในทุกเรื่องแต่เราก็ยังมีคุณค่าในตัวเองยังมีสิ่งดีๆที่เราทำได้ยังมีคนที่รักและหวังดีกับเราอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองลองนึกถึงนักกีฬาที่เข้าแข่งขันแม้ว่าเขาจะฝึกซ้อมอย่างหนักแต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าเขาจะชนะการแข่งขันแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการพยายามอย่างเต็มที่เรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาตัวเองต่อไปหรือลองนึกถึงนักธุรกิจที่เริ่มต้นทำธุรกิจย่อมต้องพบเจอกับอุปสรรคความล้มเหลวแต่ถ้าเขายอมแพ้ธุรกิจนั้นก็คงไปไม่รอดแต่ถ้าเขามีความมุ่งมั่นอดทนและเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเขาก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันชีวิตคนเราไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีใครกำหนดได้นอกจากตัวเราเองขอเพียงแค่เรามีสติรู้จักปล่อยวางและมองโลกตามความเป็นจริงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้จะพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายก็ตาม